I think I wanna put a ring on it, huh. I think I wanna tear her name on me, huh. I had a lot of sexy women, but this is not the same for me. Bounce, loving how she always make it bounce. Rose petals on the bed, I walk in unannounced. I love it when she speak. สวัสดีครับตอนนี้ผมได้มาอยู่อู่ช่างจิวนะครับซึ่งก็เรียกว่าหนึ่งในโจโฉของวงการดีเซลเรานี่นะครับก็คือไม่ธรรมดาเหมือนกันครับก็จะมาติดตามความพร้อมของรถในรุ่นโบเดิมที่จะมาวิ่งชิงรางวัลเงินแสนนะครับในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับครับผมไม่ทราบว่ารถช่างจิวเป็นไงบ้างครับชั่วโมงนี้ก็ตอนนี้ก็คือทำเก็บรายละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ตอนนี้จากที่ไปวิ่งมันเทอร์โบมันยังพังอยู่ครับก็ที่เขาก็คือข่าวที่เขาวิ่งกัน12กลางๆเนี่ยเขาบอกเขาบูกัน40 5 50ผมเคยบูทยังไม่เคยเกิน38บอลขาดยังไม่ถึงเส้นสักรอบเลยไม่รู้เขาบูทกันยังไงก็นี่ก็จะหาอยู่ว่าทำยังไงให้มันได้บูทที่เขาต้องการเพื่อต้องการเวลาตอนนี้คือวิ่งไม่เข้าไม่ถึงเส้น402เมตรสักทีพังก่อนล่าสุดก็วิ่งอยู่13.1ก็พังตั้งแต่เกียร์3เหมือนกันครับครับผมแล้วในวันที่28นี่คิดว่าพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ส่งเทอร์โบไปเข้าให้อาจารย์ที่วิศวกรรมศาสตร์เขาเช็คเรื่องเขาเช็คอุโมงค์ลมบาลานซ์ใหม่ครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเพื่อเขาเพื่อให้มันอยู่ได้ครับคือเขาอยู่กันได้ผมก็ต้องอยู่ได้เพื่อวันที่28เนี่ยนะครับครับผมแล้วไม่ทราบว่าต้องการจะขออะไรผมเพิ่มเติมไหมครับต้องการในวันที่28เนี่ยก็เน้นคือทุกอย่างขอโปร่งใสนิดนึงแทงเสร็จให้มีลื้อให้มีคือคนที่เข้าได้รางวัลเนี่ยให้เช็คเลยว่าโบเดิมจริงไหมจะได้ลบคำคอรหาที่เขาที่ตอนนี้ในวงการค่อนข้างจะเยอะพอสมควรผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะฉีดไม้หมกไม้อะไรเงี้ยขอแฟร์ๆเหมือนกันชั่งน้ำหนักให้ก็คือทำอะไรให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันให้หมดครับครับผมมันก็น่าจะโอเครับปากเลยครับพี่ว่าก็4คำสุดท้ายนี่ยังไงลื้อแน่ครับเช็คให้มันชัดเจนจะได้ก็ทุกคนจะได้ดูมันไม่ใช่กติกาไม่ได้มีแค่ว่าหน้าเทอร์โบเป็นโข่งเดิมนี้แล้วจบมันไม่ใช่พี่ใช่ทุกอย่างมันมีเทคนิคค่อนข้างเยอะครับผมนะครับก็คิดว่าวันที่28นี่ต้องมีอะไรเด็ดๆให้เพื่อนๆเราได้ชมครับผมก็มั่นใจว่าน่าจะได้เห็นอะไรดีๆพอสมควรแล้วพี่คิดว่าใครจะได้เงินแสนไปก่อนก็ต้องเป็นผมแล้วครับแล้วถ้าเกิดพี่ได้ที่1เนี่ยพี่คิดว่าใครจะได้ที่2อันนี้ก็มองไม่ออกนะเพราะว่าเขาก็วิ่งใครจะต้องเข้ามาใครจะเป็นคนเข้ามาเชงกับเป็นคู่ชิงกับพี่ตอนนี้ที่มองก็สักคนมีในใจอะนะในใจก็น่าจะมีเบิร์ดช่างเบิร์ดครับโอเคครับผมพี่น้องผมนี่แหละครับผมพี่น้องนั้นนี่ศึกในสายเลือดแถวบ้านแพรวด้วยกันก็อยากจะให้พี่ฝากอะไรถึงน้องๆทางบ้านนิดนึงครับก็ในการทำรถเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสำนักก็อยากที่บอกว่าเวลาดีมันไม่ได้เป็นการบอกว่าคุณทำรถดีแต่เวลาดีทุกอย่างต้องตรงกติกาผ่านมาตรฐานวิ่งได้โดยไม่ได้พังทุกสนามเงี้ยนี่นะครับคือคุณภาพทำรถต้องมีคุณภาพครับแล้วรุ่นโบใหญ่สุดอะรุ่นใหญ่สุดรุ่นอัลลิมิเต็ดดีเซลเนี่ยพี่มีการขยับอะไรบ้างไหมครับในตอนนี้ตอนนี้อัลลิมิเต็ดบอกได้เลยว่ามันขยับอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้องพึ่งพาผู้นำเข้าคุณนี้คงเข้าใจเรื่องเกียร์เรื่องของต่างๆของยังไม่มาโอ้สามสี่เดือนกว่าจะได้ครับผมมันไม่ได้นึกปุ๊บมาปั๊บถ้าอย่างนั้นเรื่องก็จบลงไปตอนนี้คือเกียร์ก็ในตัดสั่งแล้วสั่งทุกอย่างแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่มีสิทธิ์จะได้อะไรเลยทุกอย่างเพราะมองจากคิวที่เขาสั่งแล้วโอ้โหผมว่าปีหน้าจะมากันหมดหรือเปล่าเนี่ยปลายปีเนี่ยก็คือใครวิ่งต่ำกว่า9เนี่ยจะได้300,000ทุกคันเหรอหรือว่าเฉพาะคันที่เร็วที่สุดโอ้โหมันคงไม่เยอะมั้งพี่คนที่จะวิ่งต่ำกว่า9มันก็คงจะมีสัก 4-5 คันไม่น่าเกินถ้า 4-5 คันพี่ก็ผมว่าเยอะแล้วนะนึกว่าจะมีสักไม่ใช่คันที่เร็วที่สุดครับที่ต่ำกว่า9แต่ณชั่วโมงนี้ถ้าให้ต่ำกว่า9ผมว่าแหมไม่น่าจะเกิน 2-3 คันครับนะอยู่ๆคนที่ไม่เคยวิ่งเลขตัวเดียวแล้วจะมาโผล่เลขตัวเดียวเลยมันไม่หมูนะใช่ใช่ที่เพื่อนๆผมคุยกันจากพวกที่วิ่งเลขตัวเดียวผมก็
ินเหล้าพวกนั้นอยู่เยอะสมควรมันไม่ง่ายครับมันต้องเปี้ยทุกอย่างLiving like the most wanted.